ใครๆก็คิดว่าการออกกำลังกายแบบโยคะเป็นการบริหารที่ทั้งเก่าและแสนจะคล่ำครึดูแล้วไม่น่าจะได้ผลอะไรเลยไม่เกี่ยวหรอกครับว่าเป็นของเก่าแก่คุณสังเกตบ้างไหมครับเดี๋ยวนี้อะไรๆที่เกี่ยวกับความสวยความงามก็มักจะไปรื้อไปค้นของโบราณมาใช้ทั้งนั้นทำไมล่ะถ้าไม่ใช่เพราะของเก่าเป็นของดีหรอกหรือทั้งยาทั้งสมุนไพรหรือว่าการเอาดินเอาต้นหมากรากไม้มาพอกหน้าเอามาอบตัวให้สวยงามขาวพองเป็นยองใหญ่แล้วโยคะล่ะโยคะนี่กำเนิดมาแล้วตั้ง 6,000 ปีที่แล้วที่ประเทศอินเดียแถบภูเขาหิมาลัยคุณคงจะทราบดีว่าเมื่อมีโยคะก็ต้องมีโยคีเมื่อสมัยก่อนก็มีโยคีอีกรูปหนึ่งชื่อปตัญชลีท่านได้รวบรวมสูตรโยคะที่มีทั้งหมดเก็บบันทึกเอาไว้เมื่อ400ปีมาแล้วก็มีทั้งโยคะสูตรเทวดานิกายซึ่งท่านได้คิดค้นขึ้นมาได้มากมายถึง 84,000 ท่าซึ่งจะช่วยให้ทุกระบบในร่างกายทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพแต่ 84,000 ท่าคนอย่างเราคงทำกันไม่ไหวเป็นแน่ท่านก็เลยมาคิดค้นและมาเลือกอีกทีหนึ่งว่าท่าอะไรบ้างที่ให้ประโยชน์กับร่างกายมากที่สุดทำให้ร่างกายทุกสัดส่วนได้ออกกำลังกายจาก 80,000 กว่าท่าจึงเน้นซะจนเหลือเพียง20กว่าท่าเท่านั้นเราเรียกกันว่าท่าพื้นฐานมีสอนกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันซึ่งก็รวมถึงที่สุนีโยคะสถานของอาจารย์สุนียุวจิตติด้วยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมต่อไปนี้เป็นรายการกลับสู่ธรรมชาติวันนี้เราจะเสนอโยคะเพื่อสุขภาพโยคะนั้นเกิดในประเทศอินเดียมานานมากเลยนับเป็นพันปีและเข้าใจว่าเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1ก่อนอื่นขอนำท่านผู้ชมเข้าไปทราบความเป็นมาและเป็นไปของโยคะด้วยกันค่ะประวัติความเป็นมาของโยคะซึ่งเกิดในประเทศอินเดียมานับเป็นพันๆปีเนื่องจากว่ามีองค์กรนักโบราณคดีได้ไปขุดค้นพบองค์ฤาษีดัดตนนะคะระหว่างหุบเขาชื่อฮาราป้ากับโมฮันจอดาโรก็พบรูปปั้นของฤาษีดัดตนในท่าโยคะมากมายก็เป็นที่ยืนยันได้ว่าโยคะนั้นได้เกิดมาเป็นเวลานานเป็นหลายพันปีแล้วก็ได้พัฒนาเรื่อยมาในทวีปอินเดียจนถึงปัจจุบันโยคะนั้นก็มีหลายประเภทและก็หลายสาขาแต่สาขาที่มีประโยชน์แล้วก็จำเป็นที่จะต้องฝึกนะคะคือเรียกว่าหัตถโยคะคำว่าหัตเทียบทางธรรมดานี้ก็คือพลังบวกแล้วก็ถะเทียบเท่ากับพลังลบเพราะฉะนั้นการฝึกหัตถโยคะต้องการให้พลังบวกพลังลบในร่างกายมนุษย์นั้นสมดุลเมื่อทั้งสองอย่างนี้สมดุลร่างกายเราก็จะมีสุขภาพดีโยคะในประเทศไทยเริ่มเข้ามาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาชาวบ้านเรียกว่าวัดโพทรงซ่อมแซมวัดนี้จนถือว่าเป็นวัดประจำรัชกาลต่อมาพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบูรณะปฏิสังขรณ์อีกครั้งโดยให้เขียนตำราวิชาการต่างๆเช่นตำรายาตำราการนวดจารึกไว้เพื่อให้ผู้สนใจเข้ามาศึกษาหาความรู้โยคะในประเทศไทยเข้าใจว่าเข้ามาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่1ต่อมาพอถึงในสมัยรัชกาลที่3ท่านก็ประทานให้ปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนท่านก็ได้โปรดให้สร้างองค์ฤาษีดัดตนในท่าโยคะมากมายซึ่งก็ได้มีอยู่ที่วัดพระเชตุพนหรือที่เรียกว่าวัดโพมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะทำไมโยคีถึงต้องฝึกโยคะโยคีนั้นถ้าเกิดจะไปเป็นฤาษีคือโยคีที่จะถือสันโดษนะคะแล้วก็ปลีกวิเวกไปบำเพ็ญพรตในป่าเชิงภูเขาหิมาลัยเพราะฉะนั้นต้องฝึกโยคะให้ร่างกายเนี่ยแข็งแรง
ถึงขนาดที่ว่าฝึกโยคะขั้นสูงขั้นใดขั้นหนึ่งซะก่อนเพื่อต้องการให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็เมื่อไปอยู่ในป่าก็จะไม่เกิดโรคภัยไข้เจ็บนานาเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นโยคีต้องฝึกโยคะส่วนฤาษีนั้นก็ต้องฝึกโยคะให้ได้ขั้นสูงขั้นใดขั้นหนึ่งซะก่อนที่จะไปปลีกวิเวกค่ะโยคีกับฤาษีต่างกันอย่างไรโยคีนั้นคือผู้ฝึกโยคะแต่สามารถอยู่กับครอบครัวได้ส่วนโยคีจะกลายเป็นฤาษีนั้นฤาษีคือโยคีที่ต้องการไปปลีกวิเวกหรือถือสันโดษเพราะฉะนั้นต้องฝึกหัตถโยคะเนี่ยนะคะให้ถึงขั้นสูงขั้นใดขั้นหนึ่งซะก่อนเพื่อที่จะให้ร่างกายแข็งแรงไม่เป็นไปเป็นโรคภัยไข้เจ็บในป่าที่จะไปปลีกวิเวกเพราะฉะนั้นโยคีกับฤาษีต่างกันอย่างนี้นะคะคือฤาษีต้องผ่านโยคีซะก่อนแต่โยคีไม่จำเป็นต้องเป็นฤาษีก็ได้ค่ะประโยชน์ของโยคะนั้นมีมากมายนะคะจะขอพูดถึงประโยชน์ทางสุขภาพกายก่อนทางด้านกายนั้นเนี่ยนะก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยนะคะมีข้อต่อยืดหยุ่นได้สะดวกกล้ามเนื้อนะคะยืดหยุ่นสะดวกแล้วก็แข็งแรงทำให้รูปร่างได้สัดส่วนตามวัยในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อเราฝึกโยคะเนี่ยก็จะทำให้การไหลเวียนของโลหิตเนี่ยไปเลี้ยงทุกระบบในร่างกายให้แข็งแรงเมื่อทุกระบบแข็งแรงแล้วเราก็จะมีความต้านทานในร่างกายสูงขึ้นก็จะต่อต้านเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บได้ด้วยในขณะเดียวกันเมื่อเราเจ็บป่วยนะคะจะเป็นโรคทั่วไปปวดหลังกังวลเครียดนอนไม่หลับอาการเหล่านี้เราก็จะมีท่าของโยคะเนี่ยที่ช่วยบำบัดได้เพราะฉะนั้นการฝึกโยคะได้ทางจิตใจได้ด้วยทีนี้ทางสุขภาพจิตนั้นในขณะที่เราฝึกโยคะเราจะต้องมีการหายใจคุมท่าของแต่ละขั้นตอนของการเคลื่อนไหวของท่าสมาธิของเราก็จะอยู่กับการเคลื่อนไหวในขณะเดียวกันสติก็ต้องอยู่กับตัวเป็นการฝึกสมาธิไปด้วยในตัวเมื่อเราได้ฝึกโยคะทั้งท่าแล้วก็การหายใจแล้วก็การผ่อนคลายก็จะทำให้เราเกิดพลังจิตสูงขึ้นเราก็จะมีเกิดปัญญารู้ว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิดที่จะตัดสินใจได้สรุปแล้วการฝึกโยคะนั้นจะทำให้ทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตสมบูรณ์ค่ะการเตรียมตัวก่อนฝึกโยคะมีข้อแม้ที่จำเป็นจะต้องปฏิบัติคืออย่าให้ท้องอิ่มเกินไปถ้าได้ฝึกตอนเช้านะคะอากาศที่บริสุทธิ์ในสถานที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกก็จะมีประโยชน์มากแต่ถ้าพอมีคนเยอะๆเราก็อนุโลมให้ฝึกในห้องปรับอากาศได้เสื้อผ้าที่สวมใส่ก็ขออย่าให้รัดรึงมากเกินไปเป็นเสื้อผ้าที่สวมใส่สบายแล้วก็ใช้เสื้อผ้าที่เป็นธรรมชาติก็จะดีที่สุดเลยคือผ้าฝ้ายนะคะและก็สถานที่ที่ฝึกหรือพื้นที่จะฝึกนั้นขออย่าให้ฝึกบนที่นอนฝึกบนพื้นแข็งจะใช้ผ้ารอง2ชั้นเพื่อที่จะรองหลังก็ได้แล้วก็ในขณะที่ฝึกนั้นขอให้ตั้งใจฝึกหายใจให้ถูกต้องนะคะแล้วคนที่จะฝึกโยคะพวกเครื่องประดับทั้งหมดเนี่ยต้องถอดออกให้หมดเข้าห้องน้ำปัสสาวะให้หมดถ่ายอุจจาระให้เรียบร้อยนะคะอันนี้วิธีปฏิบัติส่วนคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บอย่างเช่นโรคซึ่งมีปัญหาที่จะจำเป็นจะต้องมีครูโยคะที่ชำนาญคอยดูแลอย่างเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคไขมันในเลือดสูงโรคหัวใจอันนี้ต้องปรึกษาครูโยคะที่เกิดที่มีความชำนาญนะคะแต่ฝึกได้จะมีท่าเฉพาะแล้วก็บางท่าเนี่ยจะฝึกไม่ได้ครูผู้ชำนาญจะบอกให้เองแต่ฝึกได้และท่านผู้ใดที่มีโรคที่เกี่ยวกับคุณหมอจำเป็นต้องบอกว่าต้องผ่าตัดก็ต้องไปทำผ่าตัดซะก่อนนะคะหลังจากนั้นแล้วค่อยมาฝึกกันได้นะคะอันนี้วิธีเตรียมตัวค่ะวิธีฝึกหัตถโยคะต้องมีการหายใจเข้ามาเกี่ยวข้องโดยหายใจช้าเข้าลึกออกยาวเพราะเหตุว่าเราจะได้ตัวออกซิเจนหรือตัวปราณปราณนั้นคือพลังชีวิตพลังธรรมชาติเราสามารถสูดเข้าไปเพื่อไปฟอกโลหิตให้บริสุทธิ์จะได้ไปหล่อเลี้ยงทุกอวัยวะทุกระบบให้แข็งแรงและต่อไปนี้จะเป็นการแนะนำท่าหัตถโยคะพร้อมทั้งประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกท่านั้นๆเชิญชมได้เลยครับท่าหายใจแบบโยคีสมบูรณ์แบบเป็นการหายใจด้วยปอดส่วนล่าง
ปอดส่วนกลางและปอดส่วนบนผู้ฝึกท่านี้ช่วยให้ออกซิเจนและปราณเข้าไปฟอกโลหิตให้มีคุณภาพเป็นการบริหารปอดทำให้ปอดมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ทำให้มีสมาธิและจิตใจสงบท่าไหว้พระอาทิตย์เบื้องต้นท่านี้ช่วยข้อต่อหลังกล้ามเนื้อยืดหยุ่นสะดวกท่าไหว้พระอาทิตย์สมบูรณ์แบบท่านี้ช่วยข้อต่อกล้ามเนื้อทั่วร่างกายยืดหยุ่นสะดวกการไหลเวียนของเลือดดีทำให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าท่าตัวแอลทีละข้างฝึกแล้วช่วยให้ขาข้อต่อสะโพกกล้ามเนื้อหลังแข็งแรงแก้อาการปวดหลังท่าตัวแอลสองข้างช่วยลดไขมันหน้าท้องและโคนขาท่างอเข่าทีละข้างเป็นการบริหารข้อเข่าข้อต่อสะโพกแก้อาการปวดเข่าขับลมที่หมักหมมค้างอยู่ในกระเพาะอาหารลำไส้แก้อาการท้องผูกนอกจากนี้ยังช่วยลดไขมันสะโพกต้นขาและหลังด้วย
ไขมันสะโพกและต้นขาท่าตะกั่วเดี่ยวทีละข้างท่านี้ช่วยกล้ามเนื้อหลังสะโพกขาแข็งแรงช่วยในด้านสมรรถภาพทางเพศท่าตะกั่วเดี่ยวสองข้างพร้อมกันช่วยให้อวัยวะในช่องท้องได้รับโลหิตไปหล่อเลี้ยงเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะมดลูกและปากมดลูกป้องกันไม่ให้เกิดโรคเกี่ยวกับมดลูกช่วยกล้ามเนื้อสะโพกให้กลมกลึงได้สัดส่วนท่าวัชระเบื้องต้นช่วยป้องกันไม่ให้ข้อต่อหัวไหล่ยึดป้องกันการปวดแขนลดไขมันต้นขาสะโพกและหน้าท้องท่ากระต่ายท่านี้ใช้แทนท่าศีรษะอาสนะสำหรับผู้ฝึกด้วยตนเองจะไม่เกิดอันตรายช่วยเพิ่มความจำและชะลอความชราท่าเด็กท่านี้ช่วยระบบประสาทสัมผัสทั้ง5เฉียบคมด้านการได้ยินการมองเห็นการได้กลิ่นลิ้มรสและประสาทสัมผัสท่าสงบจิตแบบ90องศาและท่าสงบจิตสมบูรณ์ท่านี้ช่วยทำให้ร่างกายผ่อนคลายความเครียดนอนหลับสบายลดความวิตกกังวลและทำให้เลือดไปเลี้ยงต่อมไทรอยด์ได้ดีท่าศพอาสนะท่านี้ช่วยผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจเป็นการพักผ่อนทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่างแท้จริงหลังจากฝึกท่านี้จะรู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเปร่าพร้อมที่จะไปปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั้งหมดนั้นก็เป็นท่าพื้นฐานในการฝึกโยคะที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากการฝึกในท่าต่างๆจำเป็นจะต้องศึกษาเรียนรู้และทำความเข้าใจก่อนการฝึกปฏิบัติจริงนะครับโยคะเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่กล่าวถึงวิธีควบคุมร่างกายและจิตใจให้ทำหน้าที่สัมพันธ์กันอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งทางหลักวิชาโยคะเชื่อว่าในร่างกายมนุษย์นั้นมีพลังบวกและพลังลบฉะนั้นวิธีฝึกโยคะเพื่อต้องการให้พลังบวกและพลังลบในร่างกายมนุษย์เรานั้นสมดุลเราจึงจะมีสุขภาพที่แข็งแรงการฝึกโยคะเป็นวิธีการออกกำลังกายอีกทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้ผู้ชมมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์แต่ควรทำเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอนะครับทางรายการยินดีจะเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้ดีๆอย่างนี้ไปยังท่านผู้ชมทางบ้านอย่าลืมติดตามชมนะครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ